แต่ข่าวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ดีกับใจสักเท่าไหร่นักนะคะแล้วยิ่งต้องระมัดระวังลูกหลานค่ะเขารวมกลุ่มกันปั่นจักรยานออกไปเล่นนอกบ้านยังไงแล้วก็ยังคงต้องย้ำคำนี้ว่าจริงๆถ้ามีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยอย่าให้คลาดสายตาเลยจะดีกว่าเด็ก4คนไปเล่นน้ำกันค่ะปรากฏจมน้ำเสียชีวิตไป2ค่ะพี่กรณ์จมน้ำไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนตัวเพื่อนเองพยายามจะช่วยนะคะด้วยความที่เป็นเด็กอะคุณผู้ชมพยายามจะโยนไม้ให้ยื่นไม้ไปให้แต่ก็ไม่สำเร็จนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ใช้เวลามางมหาร่าง20นาทีเจอ2ร่างค่ะคุณผู้ชมที่เสียชีวิตไปเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำนะคะจากทางสมาคมกู้ภัยร่วมใจมุกดาหารไปเร่งให้ความช่วยเหลือหลังได้รับแจ้งบอกว่ามีคนจมน้ำที่บริเวณห้วยบางอีที่บ้านนากอกน้ำเที่ยงค่ะตำบล นากอกอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารจุดที่เกิดเหตุเป็นลำห้วยนะคะแล้วมันจะมีร่องน้ำลึกตั้ง 6-7 เมตรอะค่ะเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เวลาในการค้นหา20นาทีสุดท้ายแล้วพบทั้ง2นะคะเป็นร่างไร้วิญญาณมาแล้วอายุ13ปีค่ะเสียชีวิตทั้งคู่ถามจากเพื่อนๆ นะคะเล่าให้ฟังว่าคือเพื่อนเนี่ยมาด้วยกัน4คนชวนกันมาตกปลาค่ะจากนั้นเพื่อนอีก3คนบอกจะลงเล่นน้ำบริเวณลำห้วยก็คือจุดที่เพื่อนจมน้ำที่ลงไปเล่นกันแล้วบอกเพื่อนๆว่านั่งตกปลาอยู่มันร้อนจังเลยอยากลงไปเล่นน้ำให้เย็นให้สบายตัวค่ะซึ่งเพื่อนคนนี้บอกว่าผมเตือนเพื่อนแล้วว่าตรงนั้นน้ำมันลึกแต่เพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรไม่กลัวจากนั้นค่ะกระโดดลงไปต่อหน้าต่อตาเลยมาตกปลาครับมากี่คนมา4คนครับ4คนแต่ละคนทำอะไรบ้างอ่ะผมตกปลาแล้วพวกนั้นก็เดินตกปลาไปคนนึงครับครับแล้วไงต่อแล้วก็เดินกลับมาแล้วเพื่อนก็บอกว่าร้อนแล้วก็บอกว่าน้ำลึกไหมคนบอกว่าลึกเขาก็บอกว่าไม่กลัวหรอกเขาก็เดินถอยหลังไปแล้วเขาก็วิ่งโดดลงไปเลยเขาโดดลงน้ำเลยครับ12 13กันนะคะรวมกลุ่มกันมาจะมาตกปลาเกิดร้อนก็เลยจะกระโดดน้ำเล่นน้องคนนี้ที่ให้การเนี่ยนะคะที่เห็นเหตุการณ์น้องบอกว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้กระโดดตามลงไปแต่หลังจากที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนกำลังจะจมน้ำพยายามหาไม้ยื่นไปให้โยนไปให้พยายามจะให้เพื่อนจับจะช่วยขึ้นมาปรากฏช่วยได้แค่คนเดียวนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยกระโดดไป3คนเหลือบนฝั่งเนี่ยแค่คนเดียวแล้วคนบนฝั่งพยายามจะยื่นไม้แล้วช่วยขึ้นมาได้คนเดียวอีก2คนไม่ได้จับไม้ช่วยไม่ได้จริงๆค่ะจมหายไปก็เลยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่ที่ไปขอความช่วยเหลือก็คือพ่อของหนึ่งในผู้เสียชีวิตค่ะค่ะพ่อมาแล้วก็ไม่ทันเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยตามหาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองด้วยค่ะเรื่องเด็กกับน้ำเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆชอบเล่นน้ำจริงๆแต่ก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ